สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวว้าวที่เคารพรักมิตรรักแฟนเพลงแฟนคลับช่องข้าวหอมแอนผักกาดแฟมรี่นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเกี่ยวกับคลิปทำว้าวนะครับพี่น้องวันนี้ก็พอดีทำว้าวจุฬาครับขนาดปีกก็คือ80เซนติเมตรนะครับก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเหลาทั้งมัดโครงนี่นะครับทำจากไผ่สีสุกทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้ไผ่สีสุกทั้งหมดเลยนะครับก็วันนี้ก็ทำสนูเสร็จนะครับแต่สนูดังเสียงไม่ค่อยดีผมลองแกงแล้วนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสนูเล็กทำยากเราไม่ค่อยได้ทำว่าวเล็กก็ทำให้สนูเล็กเราก็ไม่ค่อยได้ทำด้วยทำให้ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทำสนูเล็กหรือว่าธนูเล็กเนาะก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำเด้อพี่น้องเสียงอาจจะไม่ดีทราบข่าวว่าสิมีลมครับจะมีลมมาคืนนี้นะครับที่อำเภอชุมพลบุรีว่าประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นลมหนาวครับตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะว่าวันนี้มีฝนตกฝนลิ่นมานิดนึงครับก็เลยเห็นพยากรณ์อากาศก็เลยล่องเห็ดวาวขนาดตัวน้อยๆครับตัวเล็กๆ80เซนติเมตรผมยังไม่เคยทำว่าวไซส์นี้ขึ้นเลยครับแม้แต่หมุนกับหมุนครับสนิทขึ้นคงแต่ไปใส่หางครับไม่ใช่ไงกระบอกยังไม่ได้ทดลองครับพี่น้องก็เห็นว่าจะมีลมตอนเช้าเพราะว่าจะไปทดลองทดสอบว่าวก่อนที่จะไปทำงานตอนเช้านะครับพรุ่งนี้นะครับก็ทำเสร็จเมื่อกี้นี่นะครับมัดซุงมัดเข่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดสนูเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมารีวิวว่าวนะครับแต่ไม่ได้บอกสูตรลืมสูตรด้วยครับเดี๋ยวค่อยสูตรค่อยเอาคลิปหน้าเนาะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวนะครับการรีวิวเขาเรียกว่าการวัดสมดุลนะครับว่าวจุฬาครับซึ่งหลายๆอาจารย์ก็มีวิธีการวัดสมดุลที่แตกต่างกันนะครับสำหรับผมก็มีวิธีการวัดของผมนะครับซึ่งก็ได้ศึกษามาจากอาจารย์หลายๆท่านนั่นแหละนะครับทั้งทางสอบถามในข้อความส่วนตัวหรือว่าดูจากคลิปจาก YouTube ต่างๆที่อาจารย์ท่านอื่นๆลงไว้ผมก็ศึกษามานานพอสมควรเป็นระยะเวลาประมาณ 8-9 ปีเนาะก็ผมทำว่าจุฬาผมจะเหลือเอาไว้เชือกที่มัดปีกไว้อย่างนี้ทั้งสองด้านเหลือไว้ทำไมครับไม่ใช่เหลือไว้เพื่อจะมัดผู้มันอะไรหรอกนะครับผมจะเอาไว้วัดความสมดุลของว่าวนะครับว่าวมันที่เราทำเสร็จนะมันมีความสมดุลมันจะขึ้นไหมมันจะหนักหัวไหมหรือว่ามันจะเบาหัวมันจะหนักหัวหนักท้ายไหมหรือว่าอย่างไรนะครับซึ่งสำหรับว่าวจุฬามันก็มีวิธีการวัดของมันอยู่นะครับว่านี่นะครับจับปลายปีกนี้นะครับนะเชือกเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับหลังจากที่เราทำว่าวเสร็จแล้วก็ใส่สนูเรียบร้อยนะครับใส่สนูเรียบร้อยเราก็จะมาวัดสมดุลว่าว่ามันหนักหัวไหมหรือว่ามันหนักหางหรือว่ามันเบาหัวหรือว่ามันเบาหางไม่อะไรยังไงนะครับก็มีวิธีการวัดนะครับโดยการใช้นี่แหละก็ก่อนจะวัดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะครับให้น้องข้าวหอมและก็น้องผักกาดด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆออกมานำเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับสำหรับช่วงนี้ลมหนาวภาคอีสานก็ไม่มีนะครับไม่มีมีทางอุบลอาจจะพอมีอยู่แต่ทางสุรินทร์ไม่มีนะครับชลบุรีไม่มีครับลมช่วงนี้ก็น่าจะเป็นลมว่าวของทางภาคกลางครับเขาเรียกว่าลมว่าวนะภาคกลางกับภาคใต้เขาจะเล่นว่าวช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาที่จะมีลมร้อนลมว่าวนะครับของภาคอีสานไม่มีลมนะครับช่วงนี้ถ้าจะมีลมน่าจะเป็นกลางเดือนเมษาไปปลายเดือนมีนาต้นเมษานู่นแหละครับเป็นลมว่าวก็คือลมร้อนนะครับแต่ช่วงนี้ลมหนาวปะทะกับลมร้อนทำให้มีฝนนะครับเนาะ
เราก็ไม่ต้องดูวิธีการวัดเลยนะครับนี่วิธีการวัดผมนะครับเหลือเชือกไว้ปีก2ข้างก็จับมานี่เลยครับนี่แล้วก็โยงปีกขึ้น2ข้างแล้วก็ดูกล้องครับดูระยะกล้องครับให้ฝั่งหัวมันสูงกว่าฝั่งท้ายนิดหน่อยก็พอนะครับประมาณสัก10องศานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจองศาก็ไปดูไม้โปรเทคเตอร์นะครับไม้คือวงกลมนะครับมันจะมีองศาบวก10องศามันขนาดไหนระหว่าง5องศาถึง10องศานะครับนี่สำหรับว่าวนี้ก็น่าจะหัวเชิดเล็กน้อยครับนี่ดูหัวเชิดเล็กน้อยนะครับดูด้านนี้นะครับดูด้านนี้ให้หัวมันเชิดสูงนะครับสูงกว่าด้านท้ายนะครับนี่ดูนะครับหัวจะเชิดเล็กน้อยนะครับผมหันให้เห็นเลยครับนี่หันอย่างนี้เลยครับหัวจะเชิดนะครับโดยการแตะปีกทั้งสองข้างนี่แหละให้หัวเชิดสูงกว่าท้ายเล็กน้อยประมาณไม่เกิน10องศาอันนี้มีลมพัดอยู่นิดนึงพอดีนอกอากาศเปิดพัดลมนะครับทำให้มีลมพัดนะอันนี้ก็ถือว่าได้ความสมดุลแล้วนะครับอาจจะหนักหัวนิดหน่อยนะครับน่าจะลดสนูลงมาด้านล่างอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมลดสนูลงมา นี่ ทำการลดสนูลงมาก็คือปรับสนูให้มันมาลงมาข้างล่างอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้หัวมันเชิดขึ้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับหัวเชิดขึ้นนิดนึงนะครับท้ายต่ำหัวเชิดครับว่าจุฬาที่ดีต้องท้ายต้องต่ำหัวต้องเชิดนะครับนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูเอานะครับเพื่อนเกือบขนานนะครับแต่ว่าให้หัวเชิดนิดนึงก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาทดสอบวิ่งกันครับทีนี้นี่ก็คือการทดสอบความสมดุลของว่าวจุฬาครับของผมหรือว่าว่าวที่ไม่มีหางทุกชนิดนั่นแหละครับวัดสมดุลแบบนี้หมดทุกว่าวนะครับที่ผมทำมาทุกว่าวก็จะวัดแบบนี้ให้หัวเชิดนิดนึงนะครับแตะปีกทั้งสองข้างหรือจะแตะอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับปลายปีแล้วก็นี่ครับไม่ให้โดนเสื้อนะอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแตะปลายปีกอย่างข้างสองข้างถ้านี่ไม่มีเชือกเหลือนะครับถ้าตัดเชือกออกถ้าก็ให้หัวเชิดขึ้นประมาณ5องศาถึง10องศานิดนึงนะครับให้ท้ายต่ำนิดนึงหัวเชิดนิดนึงนี่ก็เป็นว่าวที่สมดุลนะครับเหมาะกับการวิ่งนะครับแต่อย่างไรมันอาจจะสมดุลในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรมันต้องไปวิ่งดูอีกครั้งหนึ่งบางครั้งผมก็เคยทำนะว่าเล็กนี่แหละวัดสมดุลแล้วหัวเชิดนิดนึงแล้วแต่ว่าเอาไปวิ่งหมุนติ่วติ่วติ่วบ่ขึ้นครับมีนะครับมันต้องไปปรับแก้หลายอย่างนะครับต้องดูอาการว่าวด้วยเวลาไปวิ่งจริงๆครับไม่ใช่ว่าทฤษฎีมากเกินไปทฤษฎีเกินไปก็ไม่ดีต้องปฏิบัติด้วยนะครับก็คือว่าบางครั้งว่าวแต่ละตัวบางครั้งเชิดขนาดนี้ขึ้นนะครับบางครั้งเชิดขนาดนี้เบาหัวก็มีหมุนจุ๊บจุ๊บจุ๊บแต่บางครั้งเชิดขนาดนี้ขึ้นดีเป็นบางตัวหรือว่าบางลำบางดวงนะครับแล้วแต่ว่าวนะก็คลิปนี้ก็พบกันประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องข้าวหอมน้องผักกาดด้วยครับก็สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวที่เคารพรักมิตรรักแฟนเพลงแฟนคลับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทกส.ทกส.ทกส.ครับสวัสดีครับ